ากันน้อยนะครับท่านประธานกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติท่านคณะผู้วิจัยของสถาบันพระปกเกล้าทูตานุทูตท่านหัวหน้าพรรคการเมืองที่มาร่วมในวันนี้นะครับผมขอประทานโทษที่ช่วยโอกาสนะครับที่มาพูดก่อนก็เนื่องจากว่าผมเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมในการริเริ่มในเรื่องของความปรองดองฉะนั้นผมก็ติดตามมาตลอดนะครับก็ดีใจทุกคณะทุกฝ่ายทุกภาคส่วนของคนไทยที่มีเจตนาที่จะให้เกิดความปรองดองแห่งชาติขึ้นมาโดยเฉพาะท่านกรรมธิการปรองดองซึ่งมีพลเอกสนธิบุญยรัตน์ลินเป็นประธานอยู่ในขณะนี้ก็ได้ทำการพิจารณาแล้วก็โยนให้ท่านคณะวิจัยของพระปกเกล้าเป็นผู้ดำเนินการผมจะไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์นะครับคณะวิจัยหรือกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรแต่ผมอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนการนำเสนอของกรรมาธิการในวันนี้ผมเชื่อว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเริ่มต้นกระบวนการปรองดองให้ถูกต้องมิฉะนั้นผลการศึกษาที่ท่านวิจัยคณะวิจัยแถลงออกมาผลนั้นก็คงจะไม่เกิดผลที่แท้จริงผมขออนุญาตใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพราะว่ากินเวลาของท่านหัวหน้าพรรคซึ่งทุกท่านคงจะต้องมาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเสนอแนะมีข้อเสนอแนะที่มากมายผมขอตั้งสังเกตก่อนที่จะมีผลในการสอบถามกันต่อไปนะครับณวันนี้ย่อมไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าปัญหาความแตกแยกในสังคมไทยมาถึงจุดที่วิกฤตอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นความแตกแยกความคิดทางการเมืองที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาหนทางปรองดองเป็นความประสงค์ของทุกฝ่ายกระบวนการแย้งที่เกิดขึ้นว่ามาจากสาเหตุใดก็นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งแม้จะเป็นที่รับรู้กันว่าสังคมไทยเริ่มมีปัญหาความขัดแย้งทางความคิดมาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้าการปฏิวัติรัฐประหารวันที่19กันยา2549แต่เราก็ต้องยอมรับกันว่าความขัดแย้งเหล่านั้นอยู่ในระดับที่พอรับได้หรือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับการพัฒนาของความขัดแย้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิวัติเมื่อวันที่19กันยา2549ผลทางเดียวที่จะนำไปสู่การปรองดองอย่างแท้จริงได้ในเวลานี้ผมคิดว่าการที่คนทุกคนต้องออกมาพูดความจริงความจริงเป็นเรื่องที่คนไทยรับได้เพื่อไขข้อแถลงใจข้อแคลงใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
ผมขออนุญาตบุคคลผู้นั้นคือพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นประธานคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติความจริงที่ท่านจะต้องทำให้กระจ่างก็คือใครคือผู้ผมขอตั้งคำถามท่าน3ข้อขอประทานโทษท่านด้วยนะครับเพราะว่าเราก็มาจากบ้านหลอมเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดความจริงนะประการที่1ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติตัวท่านเองหรือไม่ที่มีเหตุผลจูงใจส่วนตัวขอให้ท่านได้พูดความจริงเพราะมิฉะนั้นแล้วสาธารณชนทั่วไปยังแคลงใจว่าอำมาตย์และผู้มีบารมีเหนือรัฐธรรมนูญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติเมื่อวันที่19กันยา2549ถ้าท่านไม่พูดความจริงประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ยังเคลือบแคลงอยู่แม้กระทั่งผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและผู้ที่สนับสนุนคือเสื้อแดงก็ยังเข้าใจว่าอำมาตย์หรือผู้ที่มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญให้การสนับสนุนท่านพลเอกสนธิในการปฏิวัติครั้งนั้นนั่นประการที่1ประการที่2เมื่อเกิดการปฏิวัติแล้วท่านและคณะปฏิวัติได้เข้าเฝ้าถวายรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลเอกเปรมขอประทานโทษต้องเอ่ยนามท่านเพราะว่ามีความจำเป็นที่จะต้องพูดให้กระจ่างประธานคณะองค์คมนตรีเป็นผู้นำท่านเข้าเฝ้าหรือไม่และพลเอกเปรมรู้เห็นกับการปฏิวัติหรือไม่ท่านเคยได้เข้าพบแจ้งเรื่องการปฏิวัติต่อพลเอกเปรมก่อนหน้านี้หรือไม่ประการที่3หัวข้อที่ผมอยากจะให้ท่านพลเอกสนธิได้ตอบข้อสักถามเพื่อบรรเทาความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะให้ก่อนที่จะไปถึงปรองดองท่านต้องพูดความจริงเรื่องนี้ให้ประชาชนได้รับทราบโดยกระจ่างด้วยประการที่3ภายหลังเกิดความขัดแย้งทางการเมืองจนเกิดความวุ่นวายขึ้นในประเทศพลเอกเปรมได้เคยขอร้องท่านออกให้ออกมาพูดความจริงกับเหตุการณ์ปฏิวัติในวันที่19กันยาโดยผ่านพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์ถึง2ครั้งใช่หรือไม่และท่านได้พูดความจริงตามที่ร้องขอมาหรือไม่ทั้ง3ประเด็นนี้ผมต้องกราบประทานโทษท่านพลเอกสนธิด้วยที่ผมอยากจะให้ท่านได้ชี้แจงความจริงให้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้รับทราบกันนะครับผมและพรรคชาติไทยพัฒนาได้พยายามแสวงหาความปลองดองเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอดจนถึงกับได้ประกาศเป็นนโยบายของพรรคเป็นนโยบายหลักว่าความปลองดองทั้งหมดนี้บรรจุเข้าเป็นนโยบายและความปรองดองทั้งหมดนี้จะไม่เป็นผลหากท่านไม่ยอมพูดความจริงขอให้ท่านตอบทีละข้อและทุกข้อเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิวัติเมื่อ19กันยา2549
หลังจากนั้นผมคิดว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยจะคลายความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจและผู้ที่มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญผมขอประทานโทษและขอท่านสนธิได้ตอบ3คำถามของผมด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพื่อความกระจ่างและเพื่อความที่คณะวิจัยจะได้เอาสิ่งต่างเหล่านี้จากประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านวุฒิสารนะครับตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในห้องฮะหลายคนคงสงสัยหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาในแผ่นดินไทยผมอยากจะขออนุญาตนิดหนึ่งครับว่านี่คือประเทศไทยนะครับผมอยากจะเรียนครับว่าในเชิงวิชาการอันหนึ่งวันนี้เรามาอยู่ในห้องที่พูดกันเชิงวิชาการผมเป็นนักการทหารแต่ไม่ใช่กล้ามใหญ่และหัวเล็กผมเป็นนักศึกษาผมจบปริญญาโททางด้านสังคมฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆก็คืออยากเห็นสังคมนั้นมีความรักมีความผูกพันเข้าใจปัญหาของสังคมไทยดีในระหว่างที่เรียนปริญญาโทอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านนำผลการวิจัยของชาวต่างประเทศท่านหนึ่งที่มาอยู่ในเมืองไทยเป็นชาวฝรั่งเศสครับชื่อราแปงท่านบอกว่าท่านทำวิจัยเรื่องของลักษณะนิสัยคนไทยท่านสรุปออกมาว่าลักษณะนิสัยคนไทย4ประการเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเจริญยากผมขออนุญาตนี่เป็นวิชาการประการที่หนึ่งท่านบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ขยันแต่เขาเขียนมาอย่างนี้นะเขาเขียนขี้เกียจนะแต่ผมเขียนว่าไม่ขยันประการที่สองเขาบอกว่าขี้โกงประการที่สามเขาบอกว่าขี้อิจฉาประการที่สี่เขาบอกว่าขี้โอ้ขี้อวดครับนี่คือสี่ประการที่เป็นวิชาการนะครับผมเรียนครับว่าขณะนี้เราก้าวเดินไปข้างหน้าค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าลักษณะนิสัยคนไทยท่านครับ7ปีที่ท่านรู้จักพลเอกสนธิท่านไม่เคยได้ยินผมกล่าวพาดพิงผู้ใดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ก้าวไปสู่ความรักและความผูกพันแต่การพัฒนาเข้าไปสู่สังคมที่เป็นสังคมที่ดีของไทยท่านครับสังคมไทยเราเคยเป็นสังคมที่มีความรักมีความผูกพันมีความเอื้ออาทรเห็นใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอดวันนี้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปอย่างที่คณะวิจัยได้พูดถึงครับว่าเรากำลังนำหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาอยู่ในลักษณะนิสัยของเราสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่การนำให้สิ่งการทำไปสู่สิ่งที่ยากต่อการพัฒนาประเทศท่านครับถึงเวลาหรือยังในการที่เราจะต้องปรับแก้ลักษณะบางประการของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มต้นที่เกิดมีคณะกรรมาธิการวิสามัญในการปรองดองขึ้นมาเนี่ยเกิดจากผมได้มีโอกาสเข้าไปนั่งอยู่ในสภาเราเห็นในสภาเป็นสิ่งที่น่ากังวลที่พี่น้องประชาชนไทยที่นั่งฟังอยู่ทางบ้านจะเห็นว่าในสภามันเป็นอย่างนี้หรือแล้วอย่างนี้เนี่ยความรักความผูกพันมันจะเกิดได้อย่างไรวันนี้ถึงผมได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นจากฝ่ายการเมืองนั้นมันถึงเวลาครับที่เราจะต้องแก้กันเราต้องแก้จากพวกเรากันเองหมายถึงฝ่ายการเมืองกันก่อนในคณะกรรมการถึงเริ่มต้นในการคิดแล้วจากนั้นเนี่ยเรากระจายความคิดของเราเนี่ยเข้าไปสู่สังคมในส่วนของภาคประชาชนต่างผมอยากเห็นประเทศไทยถึงจุดสำเร็จเสียทีผมอายุเยอะแล้วนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านทุกประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนเราเคยเป็นหนึ่งในอาเซียนผมเคยภูมิใจในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านกำลังทำศึกสงครามมีส่วนไปช่วยในการทำให้เกิดเขาเกิดการปรองดองออกมาเป็นชาติกัมพูชาในปัจจุบันนี้ท่านครับวันนั้นเขาเคยบอกว่าประเทศไทยเป็นสวรรค์ผมพาเขานั่งรถเข้ามาในกรุงเทพเขาภูมิใจมากเขาเห็นประเทศไทยเขาดีใจเวลาเขาพูดคำนี้ผมเนี่ยขนลุกแต่ว่าวันหนึ่งเขาโทรศัพท์มาถามหัวหน้าอยู่ได้ไหมในเมืองไทยไม่ได้มาที่บ้านผมเขาคือคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีความสำคัญในกัมพูชาวันนี้ท่านครับเราอายเขาผมอายเขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและถามว่าวันนี้เนี่ยเราส่องกระจกเข้าไปได้ดูในหัวใจของเราหรือยังว่าเรากำลังคิดอะไรกันอยู่เราทำในสิ่งที่สี่ประการนั้นหรือเปล่าที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยไม่เลยเรากำลังทำสวนทางประยุทธ์เรากำลังทำตามสี่ประการนั้นทั้งสิ้นถ้าเราจะเกิดสร้างสังคมของเราเราต้องสร้างสวนทางกันตรงจุดนี้ผมอยากเห็นครับคำถามที่ถามผมในวาระแรกผมรู้สึกละอายต่อตัวเองรัฐบาลผมสอนให้คนมามีแต่ความรักมีความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งที่สุดในชีวิตคำถามนี้ไม่ควรมาถามผมก็ยังตอบได้เช่นเดียวกันกับที่คณะของทางด้านสถาบันปกครองที่ถามครับว่าผมคงตอบไม่ได้คำถามบางประการตายแล้วก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเรื่องบางเรื่องในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเมื่อถึงเวลามันจะปรากฏขึ้นมาเองต้องขออนุญาตถ้าเปิดเผยวันนี้ถามว่ามันมีอะไรดีแล้วรู้หรือว่าที่ทุกคนพูดนั้นมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรมันไม่จำเป็นนะครับณวันนี้ถ้าเผื่อเราต้องการสร้างความรักความสามัคคีแล้วเนี่ยท่านครับผมใช้หลักคิดอันหนึ่งที่บอกคณะกรรมการในสภาในคณะกรรมการของผมว่าเราต้องลืมอดีตคิดถึงปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตถ้าเรายังไม่ลืมและไม่จัดระเบียบเป็นกล่องๆเหล่านี้ผมว่าเราเดินไปข้างหน้ายากนะครับผมอยากเห็นทุกท่านที่มีความคิดต่างไม่ว่าจะเป็นสีไหนผมเรียนครับว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบใส่ไทยสีแดงเพราะการวิจัยเขาออกมาว่าคนที่ใส่ชุดสูทเข้มสีแดงเท่านั้นคือสูทสิ่งที่สวยที่สุดวันนี้ผมใส่มันไม่ได้ผมต้องมาใส่สีฟ้าใส่สีโน่นสีนี่มันจำกัดเสรีภาพผมหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ขีดจำกัดไม่ค่อยใช่ข้อจำกัดที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยเราควรจะมีอะไรต่อมีอะไรที่หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราแต่ดั้งเดิมก็ขอให้พวกเราครับทุกท่านครับกลับไปมีความรู้สึกสร้างความรู้สึกกันใหม่นะครับทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่ผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับว่าณวันนี้ที่ท่านมีระบบคิดของท่านนั้นทำเพื่อประเทศไทยที่มีมาแล้ว 1,000 ปีครบถ้วนหรือไม่อย่างไรมองอะไรก็ตามท่านมองอย่างถูกต้องแล้วหรือยังนะครับอยากให้เราเอาลักษณะนิสัยคนไทยเราแต่ดั้งเดิมมาประกอบในการคิดคิดว่าบ้านเราถึงจะไปได้ก็ขอให้เราทุกคนครับตั้งใจกันว่าเราต้องการปองดองเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันในห้องประชุมวันนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าบรรยากาศวันนี้อาจจะเคร่งเครียดซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่อาจจะไม่เป็นเชิงวิชาการมากเกินไปนักนะครับแต่ว่ายังไงได้ล่ะครับเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงก็ฝากไว้แล้วกันครับว่าเราอยากจะเห็นบรรยากาศของรอยยิ้มแห่งสยามกลับมาสู่เมืองไทยนะครับผมพยายามพูดคำนี้เสมอว่าอยากเห็นรอยยิ้มที่เขาเรียกว่ารอยยิ้มของคนไทยเราเนี่ยกลับมาสู่เมืองไทยอีกสักทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนนะครับผมเข้าไปอยู่ในสภาทุกคนคงทราบดีว่าผมนั่งทานข้าวได้ทุกโต๊ะ
นะครับและคุยกับทุกคนก็จะทำให้อย่างที่ท่านพลตรีสนั่นท่านได้พูดให้สัมภาษณ์เมื่อเรียนว่าเมื่อก่อนนี้เราเจอกันเราทักทายปราศรัยกันได้อย่างดียิ่งนะครับผมเนี่ยทำตัวอย่างนั้นอย่างที่ท่านพูดเพราะถือว่าเป็นนักการเมืองใหม่นะครับจะต้องทำอย่างนั้นให้ได้ฉะนั้นหลายคนคงมองผมแล้วก็อาจจะสงสารในบางส่วนนะครับว่าผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในสภาได้อย่างไรนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความอดทนเพื่อให้ทำให้เกิดการปรองดองในสังคมนะครับสังเกตว่าวันนี้ผมสนิทกับทั้งพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคเพื่อไทยและทุกพรรคเพราะถือว่าทุกคนคือเพื่อนผมทุกคนนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนึงครับที่บรรยากาศวันนี้เดินทางไปสู่หลายๆประเด็นที่ทำให้หลายท่านมีความเข้าใจในการศึกษาและวิจัยของสถาบันพระปกเกล้านะครับก็ขอบคุณครับขอปิดการเสวนาครับคุณครับ